สวมหน้ากากขาวชูป้ายหยุดเอเป็กรอบเชียงใหม่เลยมีคณะก่อการล้านนานั่งรถไฟค้านคาร์บอนเครดิตตำรวจทหารสนที่กำลังร่วมกันไปค้นห้องนักศึกษารามคำแหงกลุ่มที่ชื่อว่า PNYS ควบคุมตัวที่สน.หัวหมากเพราะอ้างว่าอาจจะก่อความไม่สงบในช่วงเอเป็กการจัดกิจกรรมการชุมนุมคู่ขนานไปกับเอเป็กนะครับสวมหน้ากากขาวชูป้ายหยุดเอเป็กนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ครับนะรอบเชียงใหม่เลยมีคณะก่อการล้านนานั่งรถไฟค้านคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตตรงนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ BCG ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเลยครับกับภาพกิจกรรมที่เรานำมาให้ดูกันอย่างเร็วเลยนะครับในวันนี้16พฤศจิกายนวันนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มคณะก่อการล้านนาร่วมเคลื่อนไหวด้วยการสวมหน้ากากชื่อหน้ากากกายฟอกนะครับกายฟอกสีขาวพร้อมกับนำป้ายผ้าที่มีข้อความค้านการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022ไปแสดงยังจุดต่างๆเห็นบอกว่างานนี้เขาจัดกันรอบเชียงใหม่เลยนะครับนายพัชระคำชำนาญหรือกอล์ฟแกนนำภาคีเซฟบางกลอยได้โพสต์ข้อความนะครับว่าหน้ากากป้ายผ้าโผล่ที่เชียงใหม่นะครับนะมีการเขียนข้อความว่าฟัก APEC 2022นะครับแล้วก็ฟักประยุทธ์นะครับเวลา 17:00 นนะครับของเมื่อวานคือ15พฤศจิกายนพบความเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการประชุมเขตเศรษฐกิจ APEC เหมือนกันนะครับอยู่ใกล้กับจุดชุมนุมแต่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่กระเพื่อมไปยังการชุมนุมทั้งประเทศโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมันใกล้มากตำรวจก็เร่งในการสืบหาข้อมูลอันไหนเสี่ยงก็กวาดล้างนะครับโดยมีกลุ่มคนที่สวมหน้ากากขาวแล้วก็มีนำป้ายผ้าเนี่ยที่มีข้อความว่าฟัก APEC 2022ราษฎรหยุด APEC 2022นะครับไปยืนถือและก็แขวนไว้ตามจุดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่4แยกเมย่าลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์และก็สะพานหัวเหล็กข้ามแม่น้ำปิงต่อมาคุณผู้ชมครับตำรวจทหารปรากฏว่าสนที่กำลังร่วมกันไปค้นห้องนักศึกษารามคำแหงกลุ่มที่ชื่อว่า PNYS ไปควบคุมตัวนะครับนักศึกษาไว้3คนที่สน.หัวหมากแล้วเขาอ้างว่าเนี่ยอาจจะก่อความไม่สงบในช่วงเอเป็กครับมันก็เลยทำให้ตำรวจกับทหารต้องไปบุกกันเลยนะครับเพื่อคุมเอาไว้ก่อนอย่าให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับถูกผิดอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในระหว่างที่เป็นเจ้าภาพการประชุมนะครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022นะครับขณะที่นักศึกษานักกิจกรรมทางการเมืองประชาชนจำนวนหลายกลุ่มก็นัดหมายกันชุมนุมคู่ขนานตั้งแต่วันนี้ครับ16ไปจนถึง19พฤศจิกายนเพื่อสะท้อนถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและทรัพยากรของชาติของประเทศจากการนำเสนอนโยบาย BCG ในเวทีดังกล่าวรวมถึงจะมีการเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือถึงผู้นำนะครับให้ทราบถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไทย16พฤศจิกายนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากไปควบคุมตัว3นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงห้องพักกันเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเขาอ้างว่าจะก่อความไม่สงบในระหว่างการประชุมเอเปคครับก็เลยไปรวบเอาไว้ก่อนขณะที่กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้หรือกลุ่มที่มีชื่อย่อว่า PNYS ได้โพสต์ข้อความที่ระบุว่าค้นห้องนักศึกษาหน้ารามคุกคามนักศึกษาไม่เลิกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนักศึกษารามคำแหงสมาชิก PNYS และนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่ซอยรามคำแหง 53/1 ครับพร้อมกับเปิดเผยรายชื่อสมาชิกกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ที่ถูกควบคุมตัวนะครับนะเป็นชาวมุสลิมนะครับ3รายคือ1นายอับดุลเลาะห์กาลาแตประธานชมรมมุสลิมรามคำแหง2นายศักดาเมาะนายศักดาเมาะอะแล้วก็3คือนายฟิตรีอารงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาไปสืบนะครับถ้าพาไปที่สืบ4หัวหมากโดยยังไม่ทราบชะตากรรมว่าตอนนี้คุมตัวไปที่ไหนอย่างไรก็เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับต่อมาเวลาสัก 11:19 นครับ 11:19 นสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าเช้าวันนี้เวลา 6:10 น.มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากพร้อมทหารมากกว่า15 นายครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักนักศึกษารามคำแหงซึ่งทางนักศึกษาได้ให้ความว่าเจ้าหน้าที่ได้เคาะประตูในเวลาดังกล่าวพร้อมกับหนังสือสารโดยอ้างว่าเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและในต่อมาเวลา 6:20 น.เมื่อช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่นำตัวนักศึกษารามที่อาศัยอยู่ในหอพักอีกที่หนึ่งเนี่ยไปยังสน.หัวหมากเช่นกันทางสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยขอให้เจ้าหน้าที่หยุดการกระทำคุกคามนักศึกษาและเลือกปฏิบัติในลักษณะแบบนี้เพราะจะก่อให้เกิดการวิตกกังวลและความหวาดกลัวของนักศึกษาที่กำลังอยู่นะครับศึกษาอยู่อีกทั้งการเลือกปฏิบัติถือเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา27 วรรค 3นะครับเขาบอกว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้ครับนะสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรนะนำในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิของนักศึกษามุสลิมขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตัดสินใจหรือทำการต่างๆบนพื้นฐานของการรักษาซึ่งความเป็นเอกภาพพระดอนภาพและพึงรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษย์นะครับทุกคนควรได้รับหากมีนักศึกษาท่านใดโดนคุกคามเลือกปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวสามารถติดต่อมาทางสมาพันธ์เพื่อดำเนินการหาทางออกร่วมกันได้นะครับ3 คนถูกจับไปนะครับนะก็จับไปสอบถามไปควบคุมตัวไว้ก่อนในช่วงนี้หรือไม่อย่างไรไม่ทราบได้นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580